สวัสดีครับ Fun Today by KTAM 25สิงหาคม2022นะครับมาดูตลาดกันสักหน่อยนะฮะตอนนี้นำด้วยโภคภัณฑ์นะเป็นตลาดที่นำด้วยโภคภัณฑ์แต่ว่าบรรยากาศเมื่อวานก็เริ่มมีต่อหลังเบรนท์ทะลุ100หนุนความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งต่อเนื่องตอนนี้ดูค่อนข้างที่จะพุ่งเยอะนะพุ่งเยอะแล้วก็พุ่งขึ้นมาเรื่อยๆเลยสำหรับความคาดหวังเงินเฟ้อไม่เราจับสังเกตได้สัปดาห์ที่แล้วจำได้ไหมครับ Inflation New Episode เงินเฟ้อภาคใหม่นำโดยภาคภัณฑ์นำโดยฝั่ง Supply ทั้งที่ Demand มันเริ่มอ่อนแอลงแล้วนะครับแต่ว่าเงินเฟ้อจาก Supply ยังมีอยู่ตอนนี้ในตลาดพูดกันเรื่องของเงินเฟ้อร่างยาวดอกเบี้ยจะต้องสูงยาวนะอาจจะยังไม่ได้สะท้อนในตลาดบอนด์มากเท่าไหร่ด้วยนะครับความหวังที่คิดว่าจะลดดอกเบี้ยกันในปีหน้าเนี่ยก็หม่นลงเรื่อยๆนะเรียกว่า price out ออกไปแต่ตลาดยังไม่ได้ price in เรื่องของดอกเบี้ยที่จะสูงยาวนานนะครับนะปัญหาเงินเฟ้อเนี่ยอาจจะมีเหตุสาเหตุที่แตกต่างกันแต่ตอนนี้หลักๆคือ supply นะปัญหา supply มันกลับมาเรื่องของพลังงานเป็นหลักเลยนะครับตัวความคาดหวังเงินเฟ้อสหรัฐตัวที่ไม่ค่อยยาวนะตัวระยะใกล้หน่อย5 year break even บวกมา6วันติดต่อกันแล้วปิดสูงสุดในรอบเกือบ1เดือนนี่คือ5 year break even นะ5 year forward ตัวยาวแต่ระดับสูงสุดตั้งแต่6มิถุนายนผมเองเดาว่าเฟดไม่น่าจะสบายใจกับกราฟที่เห็นสักเท่าไหร่เพราะว่าตัวยาวแบบนี้มันพุ่งขึ้นมาเนี่ยแล้วพุ่งขึ้นมาเร็วด้วยกระชากตัวขึ้นมาเลยนะสูงสุดตั้งแต่6มิถุนาถ้าเฟดเห็นอย่างเนี้ยเขาไม่แทบจะปิดประตูแล้วที่จะพีวอตหรือว่าที่จะลดลาวาศอกหยุดขึ้นดอกเบี้ยกันแถวๆนี้หรืออะไรอย่างเนี้ยหรือส่งสัญญาณที่มันโดวิชเนี่ยคิดว่าคงแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วนะครับแทบจะเป็นไปไม่ได้แล้วที่เฟดจะออกมาเป็นพิราบหรือว่าผ่อนคลายกันตรงนี้คงจะต้องเข้มงวดต่อไปแล้วดูเหมือนว่าตลาดก็รับรู้รับสภาพแล้วอย่างวันพรุ่งนี้เจอร์มพาวเวลเนี่ยก็น่าจะมาแบบเดี่ยวนะครับมาดูตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างดูรีแลกซ์ผ่อนคลายลงนะก็คือปรับตัวขึ้นช่วงกลางสัปดาห์ก็คือวันเมื่อวานเนี้ย S&P 500ปิดเขียวทุกเซกเตอร์เลยนะครับมาเลย King Energy เป็นกลุ่มเดียวที่บวกแรงกว่า 1% นะนอกนั้นก็บวกประปรายนะบวกไม่ถึง 1% มีแค่ energy แค่เซกเตอร์เดียวเลยที่เป็น king นะครับเราเรียกว่า king energy เลยนะ oil is king energy is its kingdom นะครับก็บวกแรงกว่า 1% ตามราคาน้ำมันที่พุ่งขึ้นดูสดใสนะกลับมาอีกแล้วนะแชมป์ก็เป็นแชมป์อยู่ดีสำหรับ energy ในปีนี้ยิวพันธบัตรสหรัฐพุ่งแรงนะครับ6ปิ๊บ7ปิ๊บนะแทบจะทั่วทั้งเส้นเลยไอ้จุดสูงสุดก็อยู่ที่ตัว3ปีนะประมาณ 3.4% นะ2ปีก็พอๆกัน1ปี2ปี3ปีเนี่ยพอๆกันนะผมว่าตลาดความจริงถ้าดูไอ้บอนด์ยิลด์เนี่ยมันเหมือนจะค่อนข้างจะรับสภาพนะว่าไอ้ดอกเบี้ยเทอร์มินอลเรทก็อยู่ประมาณเนี้ย ประมาณตัวบนก็อาจจะขึ้นไปถึง 3.5 นะครับแต่ความจริงเนี่ยอาจจะเฟดอาจจะส่งสัญญาณว่าจะขึ้นดอกเบี้ยไปถึง 3.75 หรือ 4% อะไรแบบนี้นะแต่ว่าตัวบอนด์ยิลด์2ปี3ปีเนี่ยอยู่ประมาณ 3.4 มันสะท้อนว่าดอกเบี้ยนโยบายก็อาจจะสูงยาวอ่ะนะเริ่มจะ price in ยังไม่เต็มที่นะครับแต่ว่าตลาดเริ่มจะยอมรับแล้วว่าดอกเบี้ยในนโยบายคงจะสูงระดับประมาณ 3% ครึ่งอะไรอย่างเนี้ยต่อไปอีกนานพอสมควรนะยิวพันธบัตรสหรัฐก็พุ่งแรงเมื่อคืน6ปิ๊บ7ปิ๊บส่วนใหญ่ดูเหมือนนักลงทุนเริ่มรับสภาพเพราะว่ายิวพุ่งขึ้นค่อนข้างแรงแต่ว่าหุ้นก็ขึ้นด้วยนะหุ้นขึ้นทุกกลุ่มเลยนักลงทุนค่อนข้างรับสภาพหรือว่าเป็นการรีแลกซ์ในช่วงกลางสัปดาห์ประมาณนี้นะรับสภาพได้ถ้าเจพาวมาอย่างพยาเหี่ยวเมื่อขึ้นปาฐกถาที่แจ็คสันโฮพรุ่งนี้ Fed Watch 2สะท้อนความน่าจะเป็นนะครับโอกาส 60.5% ที่ Fed จะขึ้นดอกเบี้ย75 basis point ในเดือนหน้าพุ่งพรวดจากโอกาส 53% เมื่อวันก่อนยังแค่ 53% เกินครึ่งมาหน่อยก็คือเบสเคสนะว่าเฟดยังไงเดือนหน้าเนี่ยขึ้นดอกเบี้ย75ปิ๊บค่อนข้างแน่แต่ว่าเมื่อวานนี้ก็ probability ตัวนี้จาก53เนี่ย
พุ่งพรวดขึ้นมาเป็น 60.5 มั่นใจมากขึ้นว่าเดือนหน้ายังไงก็75ปิ๊บถ้าตลาดเปิดไฟเขียวอย่างนี้คาดหวังไว้แบบนี้แล้วไม่มีเหตุผลใดๆไม่มีเหตุผลใดๆที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยน้อยกว่านี้เพราะฉะนั้นเดือนหน้าเนี่ยกัน21กันยาคงจะขึ้น75 basis point เป็นแน่แท้นะ75 basis point เขาไม่ยอมให้เสียของหรอกนะเอาเป็นเฟดเราก็เอาก็ฉวยไว้ตลาดอุตส่าห์รับได้แล้วว่า75ก็75เพราะฉะนั้นจากตรงนี้นะดอกเบี้ยมันเท่าไหร่2.5ใช่ไหมขึ้นมาอีก75ก็จะเป็น3.25นะสำหรับตัวบนนะครับเช้านี้ใครดูจอเทรดอยู่ก็ไม่ต้องงงนะคงจะทราบกันละฮ่องกงพายุเข้าหยุดเทรดเฉพาะช่วงเช้าเดี๋ยวกลับมาช่วงบ่ายของเขานะครับตอนนี้เช้านี้ก็อะไรพวก ETF อะไรที่อยู่ในฮ่องกงหุ้นฮ่องกงต่างๆเนี่ยก็ไม่ขยับนะเพราะว่าพายุเข้าหุ้นจีน A-Shares เมื่อวานนี้คงมีข้อสงสัยคงมีข้อกังวลมันหม่นหมองนะ A-Shares ร่วงหนักมากเมื่อวานนำโดยซินเจิ้นด้วยนำโดยซินเจิ้นด้วยคือหุ้นที่ควรจะเป็นผู้ชนะเนี่ยนะในภาวะที่สภาพคล่องก็เพียงพอการเติบโตทางเศรษฐกิจก็แย่หุ้นโกรธมันควรจะนำใช่ไหมเมื่อวานก็นำลงด้วยลงหนักกว่าเซี่ยงไฮ้อีกเพราะว่ากังวลเศรษฐกิจความจริงกังวลเศรษฐกิจผิดหวังมาตรการมันยังไม่มาอะไรอย่างเนี้ยรับข่าวไฟฟ้าไม่พอใช้นะมันต้องมีการปรับประมาณการเศรษฐกิจลงอีกไหมนะคิดว่าอาจจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอย่างบางมณฑลที่สำคัญเนี่ยไฟฟ้าไม่พอใช้นะก็ต้องมีปิดไฟมีดับเครื่องอะไรกันบ้างนะแต่ล่าสุดครับคือไม่ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นนะไม่ว่ามีอะไรเกิดขึ้นในเศรษฐกิจที่มีการควบคุมสูงอย่างนี้เราจับไว้อย่างหลักเดียวนะคือยังไงก็ต้องมีแพ็กเกจกระตุ้นล่าสุดเมื่อวานก็มานะครับรัฐบาลจัดแพ็กเกจใหม่ปั๊ม19มาตรการกระตุ้นมูลค่า1ล้านล้านหยวนนะมาแล้วถึงจะช้าแต่มันก็มามาแล้วถ้ามันยังไม่พอมันก็จะมาอีกนะครับต้นกว่ามันจะกระตุ้นได้เพราะฉะนั้นเศรษฐกิจที่มีการควบคุมสูงแบบนี้มันก็ต้องถูกควบคุมนะครับถ้ามีปัจจัยลบเข้ามามาตรการกระตุ้นก็ต้องใหญ่ขึ้นหลักการมีอยู่แค่นี้ราคามันจะเป็นยังไงในแต่ละวันเนี่ยมันเราควบคุมไม่ได้นะคือเราคิดว่าหลักเนี้ยยังไงมันฝืนมันฝืนไม่ได้นะครับใครไม่มีที่ว่างในพอร์ตให้เติมหุ้นจีนแล้วก็ถือไว้นิ่งๆคือถ้าเกิดว่ายังมีที่ว่างอะไรอ่ะไอ้จุดนี้ยังไงมันก็ต้องเติมอ่ะแต่ว่าถ้ามีเยอะแล้วก็ถือไว้นิ่งๆนะครับอย่าวันไว้ตรงนี้เพราะนโยบายกระตุ้นถึงจะช้าแต่ก็มาแล้วถ้ายังไม่พอก็จะมีอีกอย่างไรก็หนุนหุ้นจีนขึ้นอยู่ดีมันช้ายังไงมันก็ต้องมาอยู่ดีอ่ะไงมาตรการกระตุ้นนะครับแล้วก็รวมถึงในหุ้นด้วยมันถึงเวลาที่จะต้องขึ้นแล้วเมื่อวานนี้คนมาถามผมก็จะบอกว่ามันไม่ควรจะลงนะแต่มันลงไปคือราคามันผิดอ่ะนะคุณจะขายทั้งราคาที่มันผิดๆอย่างนี้เหรอมันไม่ใช่นะเพราะฉะนั้นมาตรการกระตุ้นมันก็มาแล้วมันก็ต้องกระตุ้นอยู่ดีกระตุ้นไม่พอก็กระตุ้นอีกนะครับมีอยู่แค่นี้เองนะมีอยู่แค่นี้เองถ้ามีปัจจัยลบเข้ามาหุ้นลงมาตรการกระตุ้นก็ต้องเพิ่มขึ้นนะมันไม่มีอย่างอื่นเลยทำอย่างอื่นไม่ได้เลยนะยังไงก็ต้องขึ้นอยู่ดีนะกลยุทธ์เคแทมคงสมมติฐานนะครับต่อจากนี้ก็เป็นโพซิชันหลักๆของเราเรื่องเกี่ยวกับเฟดก่อนหน้าแจ็คสันโฮเพราะว่าสัปดาห์นี้โฟกัสคงจะต้องอยู่ในวันพรุ่งนี้อยู่ดีนะครับเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อไปด้วยสไตล์ data dependent data dependent ต้องย้ำว่าเขาสนใจเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตนะเขาสนใจเงินเฟ้อมากกว่าการเติบโตเพราะฉะนั้นสหรัฐเนี่ยแนวทางนโยบายคือต้องคุมเงินเฟ้อการเติบโตเนี่ยเป็น priority รองนโยบายของจีนเนี่ยนะเงินเฟ้อไม่ต้องสนใจมันไม่มีอยู่แล้วเงินเฟ้อเพราะว่าดีมานด์มันย่ำแย่ขนาดเนี้ยเขาสนใจการเติบโตมากกว่าเงินเฟ้อเพราะฉะนั้นก็ต้องปั๊มการเติบโตจีนเนี่ยปั๊มการเติบโตขึ้นนะแต่เฟดเนี่ยจะต้องเบรกการเติบโตเพื่อกดเงินเฟ้อนะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเทรดเราไอ้ยึดตามนโยบายนะเรายึดตามทิศทางนโยบายเราไม่สู้กับ policy maker เราไม่สู้กับ policy maker เพราะฉะนั้นไอ้แนวโน้มการเติบโตในสหรัฐยังไงก็ต้องชะลอลงแนวโน้มการเติบโตในจีนถึงมันจะแย่แค่ไหนมันก็ต้องฟื้นตัวขึ้นมันคล้ายกับไทยอย่างเนี้ยเศรษฐกิจก็โตไม่เท่าไหร่นะแต่มันฟื้นตัวขึ้นก็คือ direction มันสำคัญกว่าไอ้ตัว scale อีกว่าจะโตเท่าไหร่ direction คือมันกำลังฟื้นคือมันกำลังเร่งขึ้นนะจีนไทยจีนอย่างเงี้ยกำลังเร่งขึ้นแต่ว่าอเมริกาเนี่ยยังไงมันก็ต้องกำลังชะลอลงนะครับแต่จีนมันมี noise เข้ามาอ่ะมันมีไฟดับassumption ก็ต้องปรับลงแต่ปรับลงไปแล้วจะขายกันทำไมเมื่อวานเนี่ยผมก็อยากจะถามเหมือนกันไอ้ตลาดจีนมันจะขายกันทำไมนะเพราะว่าไอ้นโยบายยังไงมันก็ต้องปั๊มเศรษฐกิจขึ้นคือมีปัจจัยลบเข้ามาก็ต้องปั๊มแรงขึ้นนะครับมันไม่มีอย่างอื่นเลยนะ
มันไม่มีอย่างอื่นเลยมันเป็นอะไรที่มันต้องเป็นอยู่แล้วนะครับนะก็ทางฝั่งของอเมริกาเนี่ยเฟดได้กดดีมานด์ลงไปมากแล้วขณะปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อฝั่งซัพพลายกำลังกลับมานะครับมาแบบโภคภัณฑ์เนี่ยมากันแบบแรงๆเลยนะเพราะฉะนั้นไอ้ตัวอเมริกายุโรปแบบยังไงมันก็เป็นสแต็กเฟลชันนะครับแต่รีคัฟเวอรี่มันอยู่ทางเอเชียมันอยู่ทางอาเซียนมันอยู่ทางจีนนะครับเรายังคงเน้นสะสม positions บนขวาของแผนที่กองทุนได้แก่ KT Mining KT Energy KT Oil เพราะรอบนี้พวกพันนำจริงๆนะพวกพันนำจริงๆและท่าทีของ Fed แค่นี้ท่าทีของ Fed แค่นี้ไม่ได้ทำให้เศรษฐกิจมัน depress ไม่ได้ทำให้มันทุกอย่างมันวินาศสันตโลนะถ้าอะไรมันไม่วินาศสันตโลเนี่ยนะคือพวกพันเนี่ยมันหยุดไม่ได้นะครับพวกพันมันหยุดไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะมีจีนเนี่ยอัดมาตรการกระตุ้นมาเรื่อยๆมันหนุนพวกพันมันเป็น global play เพราะฉะนั้นพวกพันเนี่ยเป็นอะไรที่เราคิดว่ามันไม่ต้องลุ้นนะถ้าเกิดว่าไม่ต้องลุ้นเนี่ยคือโภคภัณฑ์นะเราเลยต้องเน้นมากๆทุกวันนะครับ KT Mining KT Energy KT Oil นะครับส่วนกองทุนจีนเมื่อกี้บอกไปแล้วทั้งหุ้นและบอลควรถือนิ่งๆรับมาตรการกระตุ้นคังก็มาแล้วนอกจากนี้เราย้ำให้สะสมตำแหน่งโฮมไปเรื่อยๆ KT เวียดนามเห็นแล้วใช่มั้ย KT เวียดนามไม่ต้องสนใจเลย KT เวียดนามเพราะว่าปัจจัยการฟื้นตัวระยะยาวเนี่ยแรงชัดยาวนะครับส่วนปัจจัยวัฏจักรก็ฟื้นตัวเช่นเดียวกับภูมิภาคอาเซียนมันคือสุดยอดของตลาดแล้วนะตอนนี้คือเวียดนามนะครับ KT เวียดนามราคาก็ดีนะถ้าเกิดว่าไม่ buy in ไอ้เรื่องโภคภัณฑ์ไม่กล้าเข้านะเรื่องของจีนยังไม่รู้จะยังไงนะเราไม่หวั่นไหวนะแต่ถ้าใครหวั่นไหวก็เฉยๆก็ได้นะครับนะก็เวียดนามนะคงไม่ได้ติดขัดอะไรสำหรับเวียดนามนะครับ KT เวียดนามเนี่ยใสที่สุดนะใสที่สุดและเป็นตัวที่ไม่ต้องสนใจปัจจัยมหาภาคมากนะครับมาวันนี้ก็สั้นๆเนาะเพราะว่ายังไงก็ต้องแจ็คสันโฮอยู่ดีนะครับถึงแม้ว่าพอเห็นหัวเห็นหางแล้วดูแล้วว่าพรุ่งนี้มันน่าจะเป็นอย่างไรคงจะฮอกกิชแหละและตลาดก็เริ่มรับได้ด้วยดูเหมือนตลาดจะดีขึ้นแล้วนะผมเริ่มจะต้องคิดถึงโพซิชันที่เราเพิ่งจะพักเพิ่งจะเทคโปรฟิตออกไปอย่างเช่นอย่างเอาแบบโพซิชันเป็นเรื่องเป็นราวนะที่จะเล่นกันยาวๆจริงอะอย่าง KT Eurotech อย่างเนี้ยเมื่อวานนี้รับปากพี่เบนมานะว่าจะยังไงก็จะดูต่อนะคิดว่าอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวสังเกตต่ออีกหน่อยแล้วกันนะอาจจะเป็นระหว่างวันนะครับนะแต่ถ้าใครจะถามมาก็ได้นะแต่เรารู้สึกว่ามันอย่างยูโรเทคอย่างเนี้ยดูแล้วเริ่มน่าสนใจในฝั่งของยุโรปเองเนี่ยก็เริ่มมีสัญญาณนะเริ่มมีสัญญาณเห็นข่าวบอริสจอนสันไหมนายกผมคิดว่าเขาเป็นอดีตไปแล้วนะแต่ปรากฏว่ายังเป็นนายกอยู่นะยังไม่ออกอ่ะไม่นานเท่าไหร่ละไม่กี่วันอ่ะเดี๋ยวคงจะได้นายกใหม่ของอังกฤษเนอะก็กำลังจะไปอยู่แล้วก็ไปยูเครนใช่ไหมไปเคียบแล้วก็มาพูดว่าระวังนะให้เจรจาอะไรกันใหม่อะไรอย่างเนี้ยคือตอนเนี้ยดูละเวลามันก็ติ๊กตอกเดินไปเรื่อยๆราคาแก๊สมันก็พุ่งนะแล้วก็พลังงานมันก็ไม่พอใช้ทั้งยูเครนทั้งยุโรปดูแล้วลำบากมากมันก็เลยมีไอเดียจากโดยเฉพาะธุรกิจเนี่ยมีแรงบีบเพิ่มแรงบีบเข้ามาอะไรรู้ไหมคืออยากจะให้ EU UK อะไรอย่างเนี้ยกลับไปคุยกับปูตินนะนี่คือไวคัสนะนี่คือตัวโจ๊กเกอร์เลยที่เราเห็นว่าเป็นอัพไซด์มหาศาลของทางยุโรปนะตลาดที่ไม่ค่อยมีใครเอาอ่ะแต่เราอยู่กับ KT Eurotech เลยนะเทคโปรฟิตออกไปเพราะมันขึ้นมาแรงแล้วก็เป็นสัปดาห์ที่จะเจอกับเผชิญหน้ากับเฟดนะครับนะเพราะฉะนั้นเราก็พักออกไปมันก็ดรอปลงมาตอนนี้เตรียมที่จะรับกลับโดยเฉพาะ KT Eurotech นะเราเห็นอัพไซด์มหาศาลเลยจากความเป็นไปได้อย่างนี้เพราะว่าพวกยุโรปเนี่ยนะมันเป็นตลาดพัฒนาแล้วพวกนี้จะเผชิญความลำบากได้สักขนาดไหนนะจะเผชิญความลำบากได้สักขนาดไหนพอลำบากปุ๊บเดี๋ยวพวก populism พวกประชานิยมมันก็มานะพวกคนที่มีอำนาจอยู่รัฐบาลที่มีอำนาจ establishment ที่มีอำนาจอยู่ตอนนี้จะยอมให้เป็นอย่างนั้นเหรออำนาจจะหลุดจากมือนะครับสู้ไปหาทำศิลปะอะไรก็ได้สไตล์นักการเมืองอ่ะลิ้นมีมากกว่า2แฉกอยู่แล้วเขาสามารถที่จะกลับไปคุยกับปูตินได้แบบทำให้สวยๆหล่อๆนะทำให้ดูไม่ผิดหลักการของเขาเนี่ยพวกนี้ไม่ต้องห่วงหรอกถึงเวลาละวิกฤตพลังงานตอนนี้มีความเชื่อในตลาดมากขึ้นเรื่อยๆว่ามันไม่เกิดขึ้นหรอกนะพวกนี้รวยนะจมไม่ลงนะครับไม่ยอมลำบากแน่นอนนะพอถ้าลำบากปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวpopulismพวกประชานิยมจะกลับมานะความเป็นไปได้เริ่มมีเห็นนะครับเริ่มเห็นมากขึ้นความเป็นไปได้ที่ถึงเวลาแล้วคงจะไปหาทางไกลเกลี่ยกับปูตินไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเพราะว่าคุณยังไม่นั่งขึ้นดอกเบี้ยยังไงนะคุณยังไม่นั่งบี้ ECB ขึ้นดอกเบี้ยให้ตายไงคุณก็แก้ปัญหาไม่ได้ปัญหาจริงๆแล้วมันอยู่ที่ตรงนี้คุณไปทะเลาะกับไอ้คนส่งแก๊สถูกไหมคุณไปทะเลาะกับคนขายแก๊สคนส่งแก๊สให้คุณน่ะนะถึงคุณต้องไปขึ้นดอกเบี้ยแล้วคุณต้องไปมีอะไรมีการโยนวิธีแก้ปัญหามาบอกว่าให้ nationalize
ให้ยึดกิจการมาเป็นของรัฐแล้วก็ควบคุมราคาโอ้บ้าหรือเปล่าโทษนะคือมันไม่สามารถแก้ปัญหาได้นะมันยิ่งสร้างความขาดแคลนนะคุณคุมราคายิ่งสร้างความขาดแคลนตอนนี้พวกประเทศรวยๆเนี่ยเขาก็พยายามที่จะอะไรนะแจกเงินไปก่อนแจกเงินค่าของชีพไปก่อนแจกเงินค่าของชีพในภาวะที่เงินเฟ้อสูงอ่ะมันช่วยไหมมันยิ่งกระตุ้นเงินเฟ้อให้มันสูงขึ้นอีกนะระยะต่อไปแล้วก็การใช้ก็ยังไม่ลดลงเท่าไหร่ถูกไหมผมไม่กล้าหรอกที่จะทำให้เศรษฐกิจมันดีเพรสเศรษฐกิจมันตกต่ำถึงขนาดที่แบบดีมานด์หายจริงๆแล้วคนก็เดือดร้อนกันทั่วหน้าอะไรมันทำไม่ได้นะเพราะฉะนั้นด้วยเงื่อนไขการเมืองนี่แหละที่บอกว่าปากแข็งยังไงก็ไปคุยกับรัสเซียอะไรอย่างเงี้ยผมเชื่อเลยว่าถึงเวลาแล้วคุณทนไม่ได้หรอกอย่างเวลาแล้วเมื่อเข้าใกล้ช่วงที่อุณหภูมิมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะตอนนี้ทนร้อนถูกไหมทนร้อนมันก็ลำบากประมาณนึงแต่หนาวนี่มันตายนะครับเพราะฉะนั้นไอ้อัพไซด์มหาศาลอยู่ที่ยุโรปเนี่ยพูดไปพูดมาก็ไปที่ยูโรเทคนะมันอยู่ในใจสวัสดีครับทุกท่านวันนี้มีคุณสิริพรนะครับทางรูมแชทตอนนี้ช่วง Q&A แล้วครับช่วง Q&A แล้วผมพูดไปเรื่อยช่วง Q&A นะครับทั้ง3ช่องทางฝากคำถามเข้ามาได้เลยคุณสิริพรทาง Clubhouse KT Finance ถือต่อได้ไหมช่วงนี้ก็ขึ้นมาดีเนาะเราเห็นอะไรที่มันค่อนข้างน่าสนใจกว่าก็อยากถือต่อก็ได้เวลาตอบอันนี้คล้ายๆกับญี่ปุ่นคล้ายๆกับเจแปนเพราะว่าดูในแผนที่กองทุนเนี่ยมันคือขวาบนบนไม่เยอะเท่าไหร่จะออกไปทางขวาคือชอบเศรษฐกิจดีเพราะฉะนั้นความจริงแล้วมันปัจจัยมหาภาคไม่ค่อยเข้าทางมากเท่าไหร่แต่ว่าเศรษฐกิจเนี่ยมันดูดีขึ้นกว่าการรับรู้แต่ก่อนซึ่งค่อนข้างกลัวกันมากกลัวเศรษฐกิจถดถอยกลัวอย่างนั้นอย่างนี้ตอนนี้ความกลัวมันเริ่มคลายๆลงบ้างเพราะฉะนั้นไอ้พวกนี้ค่อนข้างดีไฟแนนซ์เจแปนอย่างเนี้ยนะแต่ว่าความเด่นของมันไม่เท่าไหร่เพราะว่ามันอยู่ไม่บนเท่าไหร่ในแผนที่กองทุนก็คือเราหาตัวที่มันรับมือกับเงินเฟ้อสูงๆนานๆเนี่ยได้น่าจะดีกว่านี้คือพวกพันเพราะฉะนั้นตัว KT Finance พอถือได้นะแต่กลางๆนะตอนนี้อยากขายเอาสับออกไปอย่างอื่นได้นะใครชอบพวกพันไปพวกพันใครที่ไม่ได้เล่นพวกพันก็ไปเวียดนามนะครับก็เป็นจังหวะที่ดีในการที่จะขายเอาตังค์นะครับยังไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่นะแต่พอถือได้ไม่ได้น่ากลัวอะไรนะครับแต่ไม่ได้ค่อยเน้นเท่าไหร่ขายเอาตังค์ได้นะเอาไปลงทุนเอาไปสับออกไปตัวอื่นนะครับมาเดี๋ยวมาดูทาง Facebook แล้วก็ YouTube กันบ้างนะครับติดตามสรุปสั้นได้ที่ IG TikTok อ๋อให้แต่หัววันเลยนะก็ได้ครับเดี๋ยวตอนท้ายเนาะคุณชวลิตสวัสดีครับวันนี้ฝนตกตลาดจะเขียวไหมก็เขียวป่ะไม่รู้แต่ว่าปิดไปที่1ครึ่งวันก็คือฮ่องกงนะครับไม่มีราคาให้ดูเขียวไม่นะ55แอบลุ้นไมนิ่งไปต่อไม่ต้องลุ้นผมว่าไอ้ตัวนี้ผมไม่ต้องลุ้นนะMining Energy นะครับ Mining Energy นะตอนนี้ก็กำลังมาดีคุณเล็กครับกองนอกที่ KT Blockchain ไปลงทุน2กองชื่ออะไรมีอัตราส่วนเท่าไหร่ตัวแรก BLOK นะครับ BLOK อย่าให้พูดชื่อเต็มนะเดี๋ยวผิด BLOK ก็ลงทุนประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์เนาะลงทุนประมาณสัก60กว่าเปอร์เซ็นต์ BLOK นะครับแล้วไอ้ตัวที่2ก็คือ BLCN BLCN เนี่ยลงทุนประมาณสัก30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือเนาะ30กว่าเปอร์เซ็นต์ที่เหลือก็ประมาณนี้นะครับตัว BLOK เนี่ยเป็น active BLCN เป็น passive นะครับตามไอ้ Nasdaq blockchain นะครับอัตราส่วนประมาณนี้เนาะพี่องุ่นครับมีแผนจะทำ DCA นะลงตัวไหนดีแบบยาวๆแนะนำด้วย KT เวียดนามพี่องุ่นนะจะบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลทั่วไปนี่ผมก็คงจะให้มั่งมีสีสุขเรื่องหนึ่งจาก4นะครับอันนั้นก็ได้อยู่แล้วนะได้อยู่แล้วแบบไม่ต้องบอกก็ได้ก็ต้องรู้ในใจอยู่แล้วนะแต่ว่าถ้าสำหรับพี่นะ KT เวียดนามต้องเสียงนุ่มๆนิดหนึ่งยาวๆแบบยาวๆนะแรงชัดยาว KT เวียดนามคุณจริยา NC ลง Energy กับน้ำมันถ้าให้เลือกแนะนำอะไรดี Energy ลงทุนออยล์ KT Energy ลงทุน KT Oil Trade เก็งกำไรยังไม่มีของเข้าตอนนี้ช้าไปไหม Energy Oil ไม่ช้าเพราะผมเริ่มแคมเปญไว้ตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วน้ำมัน150เนาะตอนนี้เท่าไหร่อ่ะ WTI ยังไม่ถึง100เลยเบนซ์เพิ่งทะลุ100มานิดหนึ่งเป็น101 102นะครับผมแคมเปญน้ำมัน150คุณพันยดา CLBT น่าสนใจไหมช่วงนี้น่าสนใจครับถ้าเกิดอยากได้ไทยผสมด้วยถ้าเกิดอยากได้เวียดนามล้วนก็ KT เวียดนามบริหารโดยทีมเดียวกันนะเพราะฉะนั้นก็คุณภาพเดียวกันนะครับCLBT ก็ผสมไทยด้วยประมาณสัก 30% บวกลบนะโอเคเริ่มสื่อมีคำถามเข้ามาทางขับแฮลเพิ่มนะครับคุณซาโตชิอีทานนะครับไม่เกี่ยวเนาะอันนี้ก็
เมคมันนี่ออนไลน์อะไรก็บล็อกไปก็ได้เนาะบล็อกไปแล้วกันนะครับคุณเต้บล็อกได้ป่ะไม่รู้ครับพี่เบนครับพี่เบนเชิญครับคุณณัฐามุมมองอินเดียวันนี้เป็นไงบ้างนะคะวันนี้นะตลาดเริ่มคลายตลาดเริ่มคลายแต่มันเป็นเหมือนกับคืออินเดียนี่แข็งนะอินเดียนี่ถ้าเกิดถ้าชอบของนะอยากเติมผมว่าต้องเติมหน่อยอยากเติมผมว่าต้องเติมหน่อยคืออินเดียไม่กล้าไม่ผมไม่กล้าแบมันจริงอ่ะผมไม่กล้าแบมันจริงถ้าพี่อยากได้เอาซะหน่อยอยากได้ร้อยหนึ่งอยากได้ร้อยหนึ่งวันนี้เข้าไปสัก30ดีไหมเนาะประมาณนี้พี่ประมาณอย่างนี้เลยนะเพราะผมไม่กล้ารอนานมากสำหรับอินเดียเนาะของดีนะครับบรรยากาศตลาดมันเริ่มที่จะคลายแล้วไงแล้วคือที่สำคัญทำไมถึงกล้าเข้าเพราะว่าหุ้นมันขึ้นพร้อมบอนด์ยิลด์พุ่งนึกออกไหมคือไม่ได้ว่าไอ้บอนด์ยิลด์พักตัวตามคาดหวังว่าเจพาวจะแผ่วเจพาวจะเป็นพิราบมันไม่ใช่นะนี่เขาคิดว่าเจพาวเนี่ยพาวเวลเนี่ยจะฮ็อกวันพรุ่งนี้จะเหี่ยวมาเลยดู Fed Watch 2ก็ได้เนี่ย probability 75ปิ๊บเนี่ยขึ้นไปทะลุ 60% น่ะคือคิดว่าจะเข้มงวดอ่ะแล้วหุ้นขึ้นน่ะหุ้นขึ้นพร้อมบอนด์ยิลด์ก็พุ่งแบบ6ปิ๊บ7ปิ๊บไม่น้อยนะความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งตรงนี้ก็คิดว่ามันมาด้วยเรื่องจริงไงคือรับได้ว่าจะเอาอย่างนี้รับได้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าจะมีอุปสรรคอะไรหน่อยก็คือไอ้ความคาดหวังเงินเฟ้อเนี่ยแหละถ้ามันยังพุ่งไปเรื่อยๆอีกอะแปลว่าขึ้นแค่นี้ก็ยังไม่พอเพราะยังไม่พอเบรกเงินเฟ้อพวกกระพันมาอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็เลยตื้อๆนิดนึงนะมันไม่เคลียร์คัทเหมือนเวียดนามไงด้วยราคานะด้วยราคาคือเงินเฟ้อแบบพุ่งอะมันก็คงมีปัญหาหมดอะแต่เวียดนามมันราคาดีกว่าเอาไงดีพี่เวียดนามพอยังไงเวียดนามพอยังเวียดนามก็มีแล้ว CMVT ก็มีแล้วอะค่ะครับหน่อยนึงแล้วกันผมยังไม่ได้ให้ผมยังไม่ได้แบบทั้งใจเอาสักพี่ตั้งงบไว้ใช่ไหมเอาสัก 30% ก็1ใน3อะเป็นอะไรที่แบบกะเพราไก่ไข่ดาวผมมาก1ใน3แล้วกันนะครับพี่ประมาณนี้ผมยังคอนเซิร์นเรื่องของเงินเฟ้อนิดนึงนะเงินเฟ้อดูมันพุ่งไม่หยุดอะได้ค่ะครับแล้วก็นิเคอิก็ลงไปเยอะแล้วก็เลยไม่ทราบว่า มันควรที่จะช้อนกลับไหมคะตอนนี้ถ้าทรัพยากรมีจำกัดเนี่ยผมอยากจะให้เอาไปไว้ในอะไรที่มันมีสตอรี่ระยะยาวแกร่งๆอ่ะแกร่งจริงๆอ่ะเอาแบบไหนๆจะซื้อแล้วอ่ะอยากให้มีสตอรี่ระยะยาวที่มันเนี่ยแรงชัดยาวไงผมเลยต้องเน้นไอ้เวียดนามอินเดียเนี่ยคือยังไงให้ priority พวกนี้ก่อนจะเยอะๆก็ได้แต่ญี่ปุ่นมันเป็นอะไรที่ยังไงมันก็ฉับฉวยกว่าเนอะคล้ายหุ้นไทยก็มาดีถูกไหมแต่ผมก็ยังมองว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างฉับฉวยกว่าเพราะฉะนั้นก็เทรดได้เทรดก็ถ้าจะเทรดเจแปนไอ้เทรดญี่ปุ่นนี่คืออีกนะผมพามาไอ้นี่ดีกว่าผมพามาออยทางมากกว่าไงเพราะว่าตอนนี้ถ้าจะอะไรที่จะเข้ามาทำพังปาร์ตี้หรือว่าทำให้คนอื่นลำบากนะคือพวกกระพันโดยเฉพาะไอ้น้ำมันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอยู่กับไอ้ตัวแสบดีกว่าคือถ้าจะเทียบเพจเนี่ยโดยเฉพาะ energy นี่ขึ้นเยอะมากวันละ 4% 4% อย่างเงี้ยค่ะคือถ้าพี่เทรดเล่นโมเมนตัมไปเลยไงโมเมนตัมแล้วมันมีพื้นฐานมันซัพพอร์ตด้วยคืออย่าลืมนะครับว่าโจไบเดนทุกวันนี้เขายังปล่อยไอ้น้ำมันสำรองเชิงยุทธศาสตร์ออกมาอยู่เลยนะประมาณตุลาถ้าจำไม่ผิดประมาณตุลาก็จะหมดละแล้วตอนนี้คนก็กำลังพูดเรื่องนี้คนก็กำลังมองไปที่ตรงนั้นว่าถึงตรงนั้นเนี่ยน้ำมันยุทธศาสตร์คุณจะต้องกลับขาจากขายออกมาเพิ่มซัพพลายกลายเป็นซื้อดูดซัพพลายออกน้ำมันจะบูลลิชมากเลยนะคืออย่าเพิ่งกลัวน้ำมันว่าขึ้นมาสูงร้อยหนึ่งร้อยสองเบนผมอะสายตาผมอะคือต่ำน้ำมันตอนนี้มันต่ำไปเยอะผมน้ำมัน150ไงเพราะฉะนั้นน้ำมันอย่าเพิ่งคิดว่ามันขึ้นไปเยอะนะยังไม่เยอะเลยยังต่ำไปครับเพราะฉะนั้นเศษน้ำมันผมก็ค่ะหุ้นก๊อบ US อะไรพวกนี้อาทิตย์หน้ามุมมองผมเลยไปเล่นกับเทคยุโรปไงเพราะมันมีสตอรี่อย่างอื่นแต่ถึงเล่นเทคยุโรปเนี่ยผมยังไม่ได้ว่ากระโจนใส่เข้าไปเลยเพราะว่าผมคอนเซิร์นเรื่องนี้เงินเฟ้อไม่ธรรมดาครับ
เงินเฟ้อไม่ธรรมดาเลยโกรธผมเลยไม่ไล่ไงบล็อกเชนอะไรผมยังเฉยๆไงแล้วเทคโปรฟิตมาเนี่ยผมเห็นเด้งเห็นไล่ผมก็ยังไม่ได้เข้าอ่ะสังเกตดูสิผมยังเลี่ยงๆพวกนี้นะผมยังเลี่ยงๆพวกนี้นะถ้าเอาโกรธอ่ะคือเทคมันคืออะไรคุณต้องการโกรธต้องการโกรธระยะยาวถูกไหมใช่แล้วต้องการโกรธระยะยาวเนี่ยตอนนี้ผมเอาอะไรผมใช้เวียดนามนั่นคือลองเทอมโกรธนั่นคือลองเทอมโกรธไงลองเทอมโกรธมันอาจจะไม่ต้องมาจากเทคก็ได้ผมเลือกเวียดนามนะก็ตอนนี้หุ้นไทยเป็นไงบ้างนะคะระหว่างไอ้ CMBT ซึ่งมีเอาหุ้นไทยอยู่ 30% นะคะจังหวะฉับสวยดีจังหวะฉับสวยตอนนี้บรรยากาศดีลองฟังมาวิเคราะห์ก็ได้นะแล้วก็ดูเรื่องราวนะการเมืองเห็นไหมผมไม่แตะเลยเห็นไหมผมไม่แตะเลยเพราะว่ามันเรื่องนี้มันฉับสวยมากฉับสวยมากแล้วผมอาจจะคงไม่ได้วิเคราะห์ได้ดีกว่าคนที่เขาเชี่ยวชาญการเมืองหรอกเพราะฉะนั้นผมวางไว้ท่านรู้ดีอยู่แล้วแล้วก็อยากจะเล่นก็เล่นตามอัธยาศัยหุ้นไทยบรรยากาศค่อนข้างดีนะบรรยากาศค่อนข้างดีตอนนี้เขาเล่นกันก็เป็นอะไรที่ฉับสวยฉับสวยเทรดก็ได้นะรู้จักดีอยู่แล้วนะครับคือเป็นอะไรที่ค่อนข้างไปในทางขึ้นน่ะแต่เป็นอะไรที่ฉับสวยในแง่การลงทุนก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรมากครับค่ะขอบคุณมากนะคะครับยินดีครับนะสรุปจากที่คุยกับพี่เบนก็ได้หลายแง่มุมนะคือเรียกว่าถ้าเทรดโมเมนตัมเนี่ยเล่นออยเล่น LG ไปเลยนะครับเทรดโมเมนตัมนะถ้าเทรดโมเมนตัมจะเรียกว่าน่าจะเฟิร์มกว่าพวกหุ้นน่ะหุ้นอย่างอื่นหุ้นญี่ปุ่นหุ้นไทยอะไรเงี้ยก็พอได้แต่ว่าเทรดโมเมนตัมคุณเล่นน้ำมันไปเลยแต่ว่าถ้าอยากจะเก็บไอ้พวกที่มันมีคุณค่าระยะยาวการเติบโตดีๆเนี่ยผมไปเวียดนามตอนนี้ไม่จำเป็นต้องไปเทคก็ได้เพราะเทคเนี่ยจะต้องไปสู้กับเรื่องของไอ้นโยบายการเงินเฟ้ออะไรที่จะมันตรงสู้กันแบบปะทะหน้าตรงๆเกินไปหน่อยนะยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่เพราะนั้นอยากหาการเติบโตระยะยาวไม่จำเป็นต้องเทคก็ได้ผมไปเวียดนามนะครับนะเวียดนามนี่ได้ประโยชน์หลายสถานเลยนะการเติบโตระยะยาวแล้วมีการฟื้นตัววัฏจักรที่มันค่อนข้างชัดด้วยชัดแรงแบบทั้งอาเซียนเนี่ยตัววัฏจักรดูกองอาเซียนก็ได้ใครที่อยากได้แบบเหมารวมก็ KT อาเซียนตอนนี้ก็ดีนะเพราะการเติบโตวัฏจักรนี่ชัดเลยนะครับแต่ถ้าอยากได้การเติบโตแรงระยะยาวแรงๆเนี้ยเวียดนามเพราะนั้นเวียดนามมันอยู่มันมีครบอยู่ในนั้นทั้งสั้นยาวนะครับพี่ทิติมนอยากให้จีนกลับมากินข้าวเนี่ยมันกินละล้านหยวนนะครับเดี๋ยวดูดิว่าคำหนึ่งมันพอไหมล้านหยวนนะครับพี่ทิติมนยินดีด้วยคุณสาวรถครับ Mining Energy เข้าเพิ่มได้อีกไหมใช่เลยนะก็คือสัปดาห์นี้ทั้งสัปดาห์นี้ผมไอ้ย่อหน้าสุดท้ายที่ผมเหมือนกันทุกวันน่ะนะ Mining Energy นะครับแล้วก็เวียดนามนะมาดูทาง Facebook ต่อนะครับนะวันนี้มาคุณนารีรัตคุณนารีรัตน์นะครับบล็อกเชนยังไม่มีควรลงทุนไหมตอนนี้ยังคือผมยังไม่ค่อยสบายใจนะยังไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่ในวีคแจ็คสันโฮแล้วก็เงินเฟ้อมันมีโมเมนตัมขนาดนี้ยังไม่ค่อยแตะพวกเทคเท่าไหร่นะคุณซิรินวันนี้เข้าออยทันไหมทันนะผมน้ำมัน150เพราะฉะนั้นน้ำมันเบนซ์แค่101-102ติดจอยนะคุณนารีรัตน์ Energy ขายส่วนกำไรก่อนไหมเป็นสิ่งที่ควรทำไม่ว่ามุมมองจะเป็นยังไงเป็นสิ่งที่ควรทำสำหรับคนที่ถือยาวๆนะก็เฉือนเฉพาะกำไรแต่จังหวะนี้ให้เข้าไงอาจจะเฉือนไม่ต้องเยอะเฉือนไม่ต้องเยอะนะครับเพราะว่ายังให้เข้าอยู่เลยคุณนัทแต่เฉือนก็ดีนะถ้าคิดว่าจะทำแล้วทำเลยนะอย่าสะดุดกึกเกิดมันลงมาอะไรจะเสียดายเสียจังหวะอะไรแบบนี้ก็ทำเลยครับถ้าทำเป็นวินัยนะถ้าเป็นวินัยอยู่เหนือมุมมองก็ทำไปเรื่อยนะครับคุณนัทมนเมื่อวานเข้า Energy จะดีไหมก็ผมชอบนะครับครับคุณเคสซี่นะ KTP Precious เป็นยังไงมาเงียบๆยังไม่ค่อยจะออกหน้าออกตามาเอามาพูดกันเท่าไหร่แต่ว่าทองก็มาเงียบๆเนาะเอางี้สหรัฐยุโรปสแต็กเฟชั่นชัดเจนมากสแต็กเฟชั่นชัดเจนมากเศรษฐกิจชะลอเงินเฟ้อสูงยาวเงินเฟ้อกลับมาอีกด้วยนะเพราะฉะนั้นสหรัฐยุโรปสแต็กเฟชั่นชัดเจนมากความจริงแล้วเงื่อนไขของทองอ่ะใช่มากเงื่อนไขของทองอ่ะใช่มากนะเพราะฉะนั้นพรีเชียสก็ดีนะเพียงแต่ว่าพอผมเอาไมนิ่งไปแล้วอ่ะมันมีเหมืองทองอยู่ในนั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะเอาแบบกองเดียวไมนิ่งมันมีครบนะครับแต่พรีเชียสก็ดีฮะตามเหตุผลแล้วมันดีนะตามคลิปสรุปสั้น IG TikTok นะครับนะวันนี้คุณเป้เตรียมพร้อมวันนี้นะครับ IG TikTok follow ได้นะครับเป็นคลิปสั้นนะแบบสั้นๆจีนกระตุ้นเพิ่ม1ล้านล้านหยวนจีนกระตุ้นเพิ่ม1ล้านล้านหยวน
นะครับเรา observe ราคาในรอบวันน้ำมันดิบทะยานต่อหลังเบรนท์ทะลุ100หนุนความคาดหวังเงินเฟ้อพุ่งเลยนะครับตัว5ปี5 year break even เนี่ยบวก6วันติดปิดสูงสุดรอบเกือบ1เดือนนะตัวยาว5 year 5 year forward เนี่ยแตะระดับสูงสุดตั้งแต่6มิถุนาผมดูแล้วถ้าเกิดว่า J Powell & Co นะพวก Fed ก็Fed เจ้าหน้าที่ Fed เห็นแบบนี้ไม่น่าจะสบายใจเพราะฉะนั้นเรียกว่าค่อนข้างจะปิดประตูพิราบไปเลยนะตอนนี้เป็นเหี่ยวสำหรับเฟดเป็นเหี่ยวนะเมื่อเรากำลังจะติดตามแจ็คสันโฮนะงานสัมมนาประจำปีที่สำคัญเจอโรมพาวเวลจะไปพูดคืนวันพรุ่งนี้นะเหี่ยวแน่นอนตลาดหุ้นสหรัฐดูรีแลกซ์นะครับถึงแม้ว่าจะมีมุมมองอย่างนี้แต่กลับบวกเขียวได้ทั้ง11เซกเตอร์เลยตัวที่บวกแรงสุดนะบวกได้เกิน 1% มี1เดียวเท่านั้น King Energyยิวบริบาทสหรัฐพุ่งแรงนักลงทุนเริ่มรับสภาพนะครับคือยิวพุ่งขึ้นพร้อมหุ้นขึ้นนะนะแล้วก็ probability ความน่าจะเป็นที่เฟดจะขึ้นดอกเบี้ยถึง75 basis point เนี่ยมี probability สูงถึง 60.5% นะปรับเพิ่มขึ้นมาจาก 53% วันก่อนแปลว่าหุ้นขึ้นมาพร้อมยิวพร้อมความคาดหวังว่าจะเจอโรมพาวเวลจะฮอกกิชนะแปลว่าค่อนข้างรับได้กับจุดยืนของเฟดประมาณนี้นะค่อนข้าง encourage ทีเดียวนะครับเป็นสัญญาณที่ดีในตลาดหุ้นว่ายอมรับท่าทีเข้มงวดของเฟดวันนี้ช่วงเช้าฮ่องกงพายุเข้าหยุดเทรดตอนเช้านะครับแล้วก็จะกลับมาตอนบ่ายตอบคำถามคาใจกันนิดนึงสำหรับหุ้นจีน A-Shares ทำไมเมื่อวานร่วงหนักจังเพราะกังวลเศรษฐกิจนะครับรับข่าวไฟฟ้าไม่พอใช้แต่ล่าสุดรัฐบาลจัดแพ็กเกจใหม่ปั๊ม19มาตรการกระตุ้นมูลค่า1ล้านล้านหยวนนะถ้าไม่พอก็จะมีอีกใครไม่มีที่ว่างในพอร์ตให้เติมหุ้นจีนแล้วก็ถือไว้นิ่งๆอย่าวันไหวตรงนี้เพราะนโยบายกระตุ้นถึงจะช้าแต่ก็มาแล้วถ้ายังไม่พอก็จะมีอีกอย่างไรก็หนุนหุ้นจีนขึ้นอยู่ดีนะต้องอึดนะครับต้องอึดนะคือเศรษฐกิจมันถูกกำหนดให้ต้องฟื้นตัวถ้ามันมีปัจจัยที่มันมาถ่วงเข้าไปก็แปลว่าแพ็กเกจกระตุ้นจะต้องใหญ่ขึ้นแล้วก็จะต้องแรงขึ้นนะครับไม่มีอย่างอื่นไม่มีอย่างอื่นนอกเหนือจากนี้จะต้องท่านี้เท่านั้นนะจะสะดุดอะไรมันก็ต้องกลับฟื้นขึ้นมาส่วนเรื่องของเฟดเรื่องของภาพใหญ่เราคงสมมติฐานว่าเฟดขึ้นดอกเบี้ยต่อไปด้วยสไตล์ data dependent ผลจากมาตรการเข้มงวดหลายเดือนกดดีมานด์ลงไปแล้วขณะปัจจัยผลักดันเงินเฟ้อฝั่งซัพพลายกำลังกลับมาด้วยแรงหนุนจากโภคภัณฑ์ยังคงเน้นสะสมนะครับ KT Mining KT Energy และ KT Oil เพื่อรับมือกับเงินเฟ้อส่วนกองทุนจีนถือไว้นิ่งๆนะครับเราย้ำสะสมตำแหน่งโฮมซื้อสะสมไปเรื่อยๆนะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นนะเพราะว่ารับโอกาสเติบโตแรงชัดยาว KG เวียดนามนะแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ 8:45 คุยทุกวันฟันทุกเช้าฟันทุกเดย์บายเคแทมสวัสดีครับ